Music Channel TV Online สวนนงนุชพัทยาเปิดพิพิธภัณฑ์พระสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าชมฟรีตลอดพฤศจิกายนพุทธศักราช2567สวนนงนุชพัทยาโดยนายกำพลจันทร์สัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาเปิดพิพิธภัณฑ์พระสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับสิทธิ์เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณแหล่งรวบรวมพระเก่าแก่ล้ำค่าของชาติฟรีตลอดเดือนพฤศจิกายน2567ในเดือนที่ผ่านมาสวนนงนุชพัทยาได้เปิดพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีมีผู้สนใจเข้าชมมากกว่า 15,000 คนและมีอีกมากมายหลายท่านที่ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าชมจึงขยายเวลาออกไปอีก1เดือนนอกจากพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณแล้วยังจะสร้างพระเก้าวัดพระพรหมพระพิฆเนศพญานาคและกวนเกษียรสมุทรโดยมีเจตนารมณ์ในการจัดสร้างเพื่อเป็นอาณาจักรแห่งการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปและแลนด์มาร์คที่เด็กๆจะต้องมาคือหุบเขาไดโนเสาร์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีมากถึง 1,700 ตัวซึ่งรอให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ทุกวันสำหรับเด็กที่มีความสูงไม่เกิน140เซนติเมตรที่มากับครอบครัวและผู้พิการเข้าฟรีทุกวันผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเข้าชมสวนฟรีทุกวันศุกร์สำหรับท่านที่สนใจชมการแสดงของสวนนงนุชและการแสดงของน้องช้างแสนรู้มีการแสดงวันละ4รอบณโรงละครสการ่านงนุชพัทยาสวนนงนุชพัทยาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 18:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nongnuthpattaya.com Traffic Channel TV Online